พระเจ้าอโศกมหาราชทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในพระพุทธศาสนาจนกระทั่งมาในสมัยยุคปัจจุบันประเทศไทยมีพระอริยสงฆ์ซึ่งได้บรรลุธรรมสูงสุดจำนวนมากส่วนมากเป็นศิษย์ในองค์หลวงปู่มั่นภูริทัตโตหนึ่งในนั้นคือท่านพ่อหลีธรรมทโรท่านพ่อหลีธรรมทโรได้เริ่มก่อตั้งสำนักสงฆ์เน้นวัดปฏิบัติทางธุดงควัดต่อมามีชื่อว่าวัดอโศการามเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมกรรมฐานภาวนาที่ท่านพ่อหลีได้วางรากฐานไว้ในหลักอานาปานสติให้แก่ผู้สนใจได้ศึกษาทดลองปฏิบัติสืบทอดกันมาตราบเท่าทุกวันนี้มีพระสงฆ์รูปหนึ่งได้บวชศึกษาและปฏิบัติกับท่านพ่อหลีจนเห็นผลเป็นที่ประจักษ์แห่งยุคปัจจุบันหลวงปู่บุญกู้อนุวัฒโนแห่งวัดอโศการามตลอดเพศบรรพชิตหลวงปู่เผยแผ่ธรรมะให้แก่สาธุชนมากมายทั้งชาวไทยและต่างชาติในลักษณะที่ประหยัดถ้อยคำข้อคิดสั้นๆที่พัฒนาชีวิตผู้คนมาหลากหลายและเป็นพระที่สืบวงพระป่าพระกรรมฐานอีกองค์หนึ่งที่สำคัญจากจุดเริ่มต้นของนายบุญกู้ที่พัทธสีมาวัดอโศการามในชื่อท่านพ่อหลีเป็นที่รู้จักถึงคนรุ่นหลังทรงคุณอุปการต่อบวรพระพุทธศาสนาในประเทศไทยพระบุญกู้เข้ารับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อวันที่3พฤษภาคมพุทธศักราช2502โดยมีพระสุธรรมคณาจารย์แดงธรรมรกิตโตเป็นพระอุปัชฌาย์พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีระเมธาจารย์ท่านพ่อหลีเป็นพระกรรมวาจาจารย์เมื่อบวชแล้วท่านได้อยู่ศึกษาข้อวัดปฏิบัติกับท่านพ่อหลีอยู่อุปถากรับใช้ปฏิบัติธรรมศึกษาพระธรรมวินัยจนท่านพ่อหลีมรณภาพลงเมื่อปีพุทธศักราช2504หลังจากท่านพ่อหลีมรณภาพลงองค์หลวงปู่บุญกู้ได้อยู่ช่วยงานศพจนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็กราบลาครูบาอาจารย์ออกเดินธุดงค์ปฏิบัติธรรมไปตามสถานที่ต่างๆทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือภาคกลางภาคใต้เดินธุดงค์ไปปฏิบัติธรรมไปตามป่าเขาเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาและท่านได้ไปศึกษาปฏิบัติธรรมกับครูบาอาจารย์พระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตเช่นหลวงปู่ฟั่นอาจาโรวัดป่าอุดมสมพรหลวงปู่สิมพุทธาจาโรสำนักสงฆ์ถ้ำผาป่องหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดหลวงพ่อสิงห์ทองธรรมวโรวัดป่าแก้วชุมพลรวมเวลาที่องค์ท่านไปศึกษาและปฏิบัติธรรมกับครูบาอาจารย์พระป่ากรรมฐานตามภาคต่างๆเป็นเวลา13พรรษาจากนั้นท่านกลับมาพำนักจำพรรษาที่วัดอโศการามเพื่ออบรมศีลธรรมอบรมสมาธิภาวนาแก่พระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทั้งหลายเห็นคนเจ็บเห็นคนตายแล้วเห็นธรรมะนั้นธรรมดาเรื่องเหล่านี้บุคคลทั้งหลายก็เห็นกันอยู่แล้วแต่การจะน้อมพิจารณาให้เห็นจริงในใจว่าท่านเหล่านั้นก็เป็นส่วนที่เราไม่ใช่เห็นเป็นเรื่องของท่านอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องที่น้อมมาพิจารณาว่าแม้เราเองก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเช่นนั้นเรากับท่านอาจารย์บุญกู้นี่ตอนที่เราบวชใหม่ๆอาจารย์บุญกู้เข้าเป็นพระอันดับด้วยเราออกจากบวชมาเนี่ยท่านตามเราไปที่กุฏิไปเป็นทุผ้าให้เป็นทุบาทให้เป็นทุเชวรให้เป็นทุสบงให้แล้วบอกข้อวัดอะไรต่างๆท่านก็สอนว่าเป็นพระวัดอโศการามต้องขึ้นทำวัดตอนเช้าตอนเย็นแล้วขึ้นนั่งสมาธิลง4ทุ่มเพราะเราก็ปฏิบัติตามท่านท่านขึ้นแล้วก็ขึ้นแล้วก็บิณฑบาตฉันมื้อเดียวท่านบอกอย่างเงี้ยแล้วเราก็นับถือท่านมาเรื่อยเพราะท่านเป็นคนทำวัดไม่ขาดภาวนาไม่ขาด
สี่ทุ่มแล้วเลิกจากทำวัดเช้าแล้วท่านมาภาวนาที่เจดีย์ต่อทุกวันเป็นพระเนี่ยต้องเข้าใจนะอยากได้ของร้อนต้องได้ของเย็นอยากได้ของเย็นจะได้ของร้อนนี่เขาเรียกว่าพระไม่ใช่นึกจะเอาตามใจอะไรจะเอาอย่างสบายใจไม่ได้งั้นไม่ใช่พระหรอกนั่นก็อยู่บ้านจะมาบวชทำไมอย่างว่าพระเจ้าท่านเป็นลูกมหากษัตริย์ท่านสบายตายไปทำไมท่านต้องมาอยู่ในป่าที่ท่านมาอยู่ในป่าท่านแสวงหาอริยทรัพย์คือทรัพย์พวกนั้นมันไม่แน่นอนแล้วพวกสมบัติเนี่ยเดี๋ยวเราตายไปแล้วมันก็ไปคนอื่นปีพ.ศ. 2523ได้พบกับท่านอาจารย์บุญกู้ค่ะใส่ชุดข้าราชการมาด้วยตอนนั้นท่านอยู่ซอย4ลักษณะการพูดคุยของท่านนั้นเนี่ยท่านก็จะถามคำถามและให้เราตอบตอบถูกตอบผิดท่านก็จะไม่ชี้ว่าอันนี้ถูกหรือผิดแต่ท่านจะให้คำตอบที่เราสามารถจะสรุปได้ว่าสิ่งที่เราตอบไปนั้นเนี่ยมันถูกหรือผิดนะฮะและวันนั้นท่านก็ถามก่อนกลับนะคะว่าเป็นครูใช่ไหมบอกใช่ค่ะเป็นครูทำไมกราบไม่ถูกค่ะโอ้มันรู้สึกว่าเวลาเราไปวัดไหนหรือไปพบใครเนี่ย ก็จะไม่ค่อยโดนอะไรที่มันเป๊ะๆแบบนี้นะฮะก็ทำให้เราคิดว่าโอ้ใช่เลยนะต่อไปเราต้องมาพบท่านอาจารย์ท่านนี้อีกนะเพราะว่าท่านทักเราตรงจะเป็นครูเขาจะแนะนำเขาถูกต้องทุกอย่างนะเนี่ยท่านให้หลักธรรมแรกสุดเลยที่ได้พบท่านนะนี่คือความประทับใจ้าท่านนั้นเป็นพระอรหันต์ขีณาสพแล้วไม่มีกิเลสตัณหาแฝงอยู่แล้วพ้นทุกข์แล้วจะมาฟังธรรมที่พระเจ้าแสดงว่าท่านบอกนั้นให้เป็นอะไรขึ้นมาอีกความจริงไม่ใช่เพื่อให้เป็นอะไรขึ้นมาแต่เพื่อให้นำพุทธศาสนานั้นไปชี้แจงทางธรรมให้มีระบบเดียวกันก่อนหน้านั้นแต่ละท่านพระองค์ก็จะมีกรรมฐานที่ชำนาญไปชี้แจงทางธรรมตามความรู้ความใจผู้ที่ได้ฟังนั้นเมื่อมีบุญบริการกล้าก็มีความรู้ยิ่งจริงสูงขึ้นตามขั้นลำตอนเหมือนกันให้แสดงว่าเรื่องของความรู้ยิ่งจริงนั้นต้องอาศัยการสั่งสมแล้วอาศัยความเพียรในปัจจุบันด้วยรอดถึงว่าทางหนทางใกล้ถ้าไม่เดินไปหนทางใกล้ก็ถึงยากเหมือนกันหนทางไกลจะบอกว่ามีความเพียรอาจจะถึงเร็วกว่าก็ได้นั่นนอกจากเรื่องของบุญบารมีแล้วครูอาจารย์หนึ่งที่ต้องมีการคอยสั่งสอนอบรมให้เพิ่มศรัทธาให้เพิ่มความเพียรให้เพิ่มสติจะได้เกิดจิตใจตั้งมั่นเป็นสมาธิและเจริญปัญญาเนี่ยเพื่อว่าจะได้มีความพ้นทุกข์สมกับที่ว่าบังเกิดในแดนพุทธศาสนานี้การทำบุญให้ทานได้จิตใจเบิกบานบุญกุศลบันดาลให้สำราญบันใจงานทางโลกชั่วคราวงานทางธรรมยาวกว่าช่วยให้ผู้ศรัทธาไปโลกหน้ามั่นใจเรื่องของทานนี้ท่านก็บอกว่าเวลาที่ญาติโยมนำอาหารมาทำบุญมาถวายพระญาติโยมเนี่ยให้อาหารกายทางพระก็ต้องให้ธรรมะเป็นอาหารใจเรื่องของการให้ทานนี้จะเป็นตัวที่ช่วยตัดความโลภตัดตัวโลภะได้เรื่องของศีลนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราเป็นฆราวาสนี่พยายามรักษาศีล5ให้ได้เนาะเพราะว่าคนไหนที่เก
เกิดมามีรูปร่างสมบูรณ์นะไม่พิกลพิการรักษาศีล5มาดีแล้วตัวนี้ก็จะช่วยเรื่องตัดตัวโทสะได้เรื่องของการภาวนานั้นจะช่วยทำให้เราไม่หลงแล้วต่อไปรู้จักพิจารณาถ้าจิตเราสงบดีเราก็จะรู้จักพิจารณาสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงตัวปัญญาก็จะเกิดมีหลายๆบทที่น่าอ่านอ่านแล้วก็ทึ่งในองค์พ่อแม่ครูอาจารย์หาเอาดึงเข้ามาทางธรรมโดยใช้วิธีการเล่นคำพระทุตังคเจดีวัดอโศการามพระเจดีหมู่รวม13องค์แต่ละองค์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุเพื่อเป็นที่ระลึกถึงธุดงควัต13ประการและพระอรหันตธาตุในยุคปัจจุบันไว้ถึง28องค์โดยการคัดเลือกขององค์หลวงตามหาบัวยานสัมปันโนเป็นสัญลักษณ์เมืองสมุทรปราการจาริกไว้ด้วยหลักธรรมเป็นปึกแผ่นหลักการปฏิบัติภาวนาในอริยสัจ4ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศสอนเวไนยสัจไว้เมื่อ 2,500 กว่าปีก่อนในวิธีเจริญสติที่เรียกว่าสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตและธรรมโดยอาศัยวิธีเบื้องต้นคือการภาวนามีสติรู้ลมหายใจเข้าออกและคำบริกรรมพุทโธก็เรื่องให้รักษาศีลแล้วก็นั่งสมาธิสังพุทโธบ้างพิจารณากายบ้างเพราะแต่ละคนมีนิสัยไม่เหมือนกันถ้าเขาปฏิบัติธรรมะที่ไหนก็ได้ไม่ต้องมาโสหรอกถ้าคนขี้เกียจต้องอยู่วัดสวนกันไปทำแล้วแต่นิสัยของคนจะเหรอโยมไอ้ชุดขาวน่ะเขาเป็นเครื่องหมายเออคนนี้อยู่วัดคนนี้ปฏิบัติธรรมโยมก็เห็นนกกระยางไหมนกกระยางสีอะไรกินปลาเป็นแล้วแม่ตายคนที่นุ่งชุดขาวแล้วปฏิบัติเลอะเทอะก็เหมือนนกกระยางไอ้ภายนอกก็ดีแต่ไอ้ภายในเน่าเคยเห็นนกอีแรงไหมเคยครับโอ้มันเหม็นสาบเหม็นสางแต่ว่าภายนอกอ่ะมันเหม็นสาบสางแต่ภายในมันสะอาดมันกินแต่ของตายแล้วจะว่าไงเอามาพูดนี้คนเราไม่จะดูกันไอ้เครื่องหมายนะจริงๆมันต้องข้างในนะสำคัญอย่างมากที่สุดภายนอกใครก็ทำได้ใจภายในทำได้ป่ะอยู่ที่การกระทำของเราครูแม่เข้าใจไหมที่พูดพระอริยบุคคลเนี่ยหมายความพระบรรลุธรรมต้องโสดาถึงพระอรหันต์เรียกว่าพระอริยบุคคลนั่นเรียกพระอริยะอริยะแปลว่าพระประเสริฐอย่างเราเรียกว่าพระสมมุติไม่ใช่พระจริงพระปลอมมันยังไม่ได้เป็นอริยสงฆ์นะพระปลอมพระพุทธเจ้าไม่รับรองสวดมนต์อ่ะสุปฏิปันโนภควโตสาวกโตข้าพระสาวกของพระเจ้าผู้ปฏิบัติดีแล้วเราเนี่ยเป็นพระไม่ใช่พระแต่เราต้องทำพระสมมุติเนี่ยให้เป็นพระอริยะให้ได้การรักษาศีลนั่งสมาธิทำให้ได้ผู้หญิงก็บวชได้ผู้ชายก็บวชได้บวชก็ต้องทั้งสมาธิความเพียรมาจนบรรลุเป็นพระโสดาก็เรียกบวชพระเป็นพระโสดาไม่ได้มีเพศหรอกในการสอนอบรมพระธรรมทูตเนี่ยหลวงปู่ท่านก็จะสอนด้วยความเรียบง่ายไม่ต้องไปตีความนะเป็นความเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งครอบคลุมอย่างเช่นหลักการธรรมทูตเนี่ยที่เราหลักการพื้นฐานที่เราสอนกันอย่างเช่นงานพระธรรมทูตเป็นงานศาสนสัมพันธ์ไปสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนต่างศาสนาต่างเชื้อชาติต่างวัฒนธรรมต้องไปสร้างมิตรอย่าไปสร้างศัตรูอย่างนี้หลวงพ่อบุญกู้ท่านก็จะสอนลึกซึ้งลงไปกว่านั้นอย่างเช่นศัตรูภายนอกนั้นน่ะพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นเรื่องเล็กแต่ศัตรูภายในศัตรูในใจศัตรูภายในเนี่ย
เป็นเรื่องที่เราไม่เข้าใจไม่แก้ไขถูกต้องแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นศัตรูกันไปหลายปีหลายชาติลึกซึ้งแต่เรียบง่ายชัดเจนนะฮะซึ่งพระธรรมทูตทั้งหลายก็ได้น้อมนำคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่บุญกู้ไปปฏิบัติไปเป็นรูปแบบเป็นปฏิปทาเวลามีปัญหาอะไรท่านจะสอนให้สวดมนต์ต้องสวดมนต์ก่อนเสร็จเรียบร้อยจิตเราก็จะสบายปัญหาต่างๆที่มันเราแก้ไม่ตกแล้วมันก็จะได้แนวทางเพราะจิตเราสงบแล้วเนี่ยท่านสอนให้แก้ปัญหาทั้งทางโลกทางธรรมสวดมนต์แล้วหนึ่งได้สมาธินะเราจะใช้เวลาในการจดจ่ออยู่กับบทสวดมนต์เนี่ยนานตรงนั้นได้สมาธิสองได้ปัญญานะคะถ้าเป็นบทสวดที่เรารู้คำแปลด้วยนะมันจะทำให้เราเกิดความรู้สึกซาบซึ้งนะอย่างบทพาหุงเนี่ยค่ะที่กล่าวถึงการบำเพ็ญเพียรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะคะเราก็จะมีความรู้สึกเราหนักแน่นนะเชื่อมั่นในพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นจากบทสวดมนต์วันนี้พุทธศาสนิกชนแสดงความกตัญญูต่อองค์หลวงปู่บุญกู้อนุวัฒโนท่านเป็นพระในเมืองที่สืบทอดจริยวัตรของพระป่าและความอดทนที่อบรมสั่งสอนญาติโยมมากกว่า60ปีที่ตอนนี้ได้จากไปแล้วซึ่งเป็นที่เคารพและศรัทธาของศิษยานุศิษย์ในองค์ท่านแต่กับสาธุชนพุทธบริษัทคนรุ่นหลังที่ไม่ได้รู้จักหลวงปู่บุญกู้ก็คงจะไม่รู้ว่าท่านเป็นใครและทำอะไรไว้แต่สำคัญไม่ใช่ที่ตัวองค์ท่านเป็นธรรมะที่ท่านได้ฝากเอาไว้ได้นำไปใช้ศึกษาปฏิบัติทั้งหลายนั้นก็มีเพียงกายกายกรรมวาจาวจีกรรมแล้วก็จิตมโนกรรมท่านจึงบอกว่าเมื่อเราจะใช้กายวาจาใจแล้วในส่วนที่เป็นอกุศลเป็นบาปก็คือทางกายกรรมก็ฆ่าสัตว์ลักขโมยหรือผิดทางเพศส่วนตรงข้ามต้องเป็นเมตตาปราณีคือเพื่อแผ่สันโดษในครอบครัวหรือพี่พรหมจรรย์ก็เป็นตอนนี้แหละเรียกว่ามีเพียงฝ่ายบุญกับฝ่ายบาปฝ่ายดีฝ่ายชั่วเราซึ่งเข้าใจแล้วไม่ใช่เพียงเข้าใจจะต้องใครควรว่ามันจริงอย่างที่ท่านว่าแล้วเราก็พยายามฝืนใจบำเพ็ญเพราะที่เรามีความสุขแท้จริงไม่ได้นะเพราะว่าอำนาจไฟต่ำนั้นมันลงต่ำแล้วต้องง่ายกว่าขึ้นสูงแต่ใส่วาจาด้วยหมู่คณะด้วยคนที่เหมาะสมด้วยเราทั้งหลายมีความหวังว่าการเกิดกายขึ้นให้จิตใจสูงนั้นก็ยังมีโอกาสอยู่เรื่องให้ละบาปบำเพ็ญบุญกุศลนั้นเป็นที่สามัญของรัฐที่ต่างๆทั้งหลายแต่เรื่องการที่เรียกว่าใช้จิตให้ผ่องแผ้วนั้นเป็นเรื่องที่เรียกว่าในพุทธศาสนานี้จะต้องมีการบำเพ็ญธรรมดาภาวนาโดยการเพียรเพ่งกรรมฐานให้จิตสงบซึ่งรัฐที่อื่นก็มีไม่ใช่น้อยกันพวกโยคีที่สามารถได้ความสงบโดยการเพียรเพ่งในกรรมฐานของตนของตนนั้นไม่ใช่น้อยเหมือนกันแต่การเจริญพัฒนาจนรู้จริงว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงทุกสิ่งต้องไปปวนไว้ทมได้ไม่สามารถกำชาได้นี้เป็นเรื่องที่ถ้าฟังมันก็ดูไม่เห็นลึกลับอะไรหรอกแต่การที่รู้จริงในเรื่องพระไตรลักษณ์นี้ไม่เห็นเล็กน้อยเหมือนกันฉะนั้นแม้ผู้อื่นอาทิอื่นแต่ท่านอื่นก็ยังยอมรับว่า
เรื่องวิปัสสนานี่เขายังเข้ามาไกลถึงนี่แสดงว่าทั้งที่การชี้แจงแสดงธรรมในพุทธศาสนานั้นก็มีทั้งเป็นหนังสือมีทั้งทีนี้มีทั้งสื่ออย่างอื่นแต่แสดงว่าเรื่องการรู้จริงๆนี้ต้องประกอบด้วยการขนขวายต่อเนื่องอานิจจวัฏสังขารอุปาทวยธรรมิโนอุปาจิตวานิรุจันติเอสังอุปาสมุสุขสัมเบสตามรันติจามะริงสุจามะริสเลกะเอวังหังกริตามินาติเมเอตสังสโย